ทำความรู้จักพรรคเป็นธรรมหลังพิธาประกาศจับมือตั้งรัฐบาล309เสียงทำความรู้จักพรรคการเมืองที่น่าจับตามองพรรคเป็นธรรมหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศจับมือตั้งรัฐบาล309เสียงวันนี้วันที่15พฤษภาคม66เมื่อเวลา12นาฬิกาหลังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศชนะเลือกตั้งเป็นอันกับหนึ่งจึงออกแถลงอย่างเป็นทางการว่าพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยพิธาประกาศจับมือ5พรรคฝ่ายค้านเดิมได้แก่ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย308เสียงบวก1พรรคเป็นธรรมรวมเป็น309เสียงสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิธาประกาศตั้งรัฐบาล309เสียงขั้วฝ่ายค้านเดิมไม่กังวลวอย้ำยึดชันธรรมติทำความรู้จักอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่น่าจับตามองสำหรับพรรคเป็นธรรมโดยมีรายชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งส.ส.แบ่งเขตและส.ส.บัญชีรายชื่อสำหรับส.ส.เขตนำทีมโดยด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคลงสมัครเขต31ทวีวัฒนาตลิ่งชันได้เบอร์10ตามมาด้วยนายกนวีสืบแสงตำแหน่งเลขาธิการพรรคลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งได้เบอร์3ด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญภาพประกอบด็อกเตอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญกันนวีสืบแสงภาพประกอบกันนวีสืบแสงมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นส.ส.เขต11คนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร3เขตนราธิวาส1เขตปัตตานี4เขตยะลา3เขตรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ9คนได้แก่นายกนวีสืบแสงนายพิสุทธิ์จำเริญรวยนางสาวสุรยาวาหะนายบุญธรอุปนันท์นางเข็มมาสีทิว่าที่ร้อยตรีสุกิจน้อมสิรินายสารีฟูดดีนสามะนายซามีสเอเต้และนายพงธารินบุตรทองนโยบายพรรคเป็นธรรมยุบการปกครองส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างสันติภาพในปาตานียกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับที่ใช้ในปาตานีแก้ไขกฎหมายความมั่นคงร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกองทัพถอนทหารออกจากพื้นที่ปาตานียกเลิกการเกณฑ์ทหารยุบส.อบต.และก.อรมน.สร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเบี้ยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเรียนฟรีมีเงินอุดหนุนล้างหนี้กยศ.เพิ่มเบี้ยคนชราและพิการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าปฏิรูปที่ดินเก็บภาษีทรัพย์สินและมรดกขนส่งสาธารณะทั่วจังหวัดราคาถูกค่าน้ำค่าไฟในครัวเรือน300บาทแรกฟรีโดยจากผลการเลือกตั้ง2566ไม่เป็นทางการล่าสุดคะแนนบัญชีรายชื่อนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวว่าพรรคเป็นธรรม 181,517 คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งซึ่งกนวีสืบแสงพร้อมเป็นตัวแทนกล่าวขอขอบคุณพี่น้องชาวปาตานีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่เลือกพรรคเป็นธรรมที่มาโหวต62พรรคเป็นธรรมแฟร์ปาร์ตี้ต่ายชุติมาก็มาคอมเมนต์ทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีประกาศชัยชนะพร้อมลูกสาวแห่เอ็นดูน้องพิพิมชุดส้มเชียร์พ่อสุดใจต่ายชุติมาก็มาโผล่คอมเมนต์ทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีประกาศชัยชนะพร้อมลูกสาวว่าที่นายกรัฐมนตรีทีม
พิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังเตรียมแถลงทางการประกาศชัยชนะถล่มทลายแลนด์สไลด์โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้วันที่15พฤษภาคม66เมื่อคืนที่ผ่านมาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกับน้องทิพย์ทิมลูกสาวขณะอุ้มลูกสาวในชุดส้มเชียร์คุณพ่อพร้อมแคปชั่นว่าWe got this ท่ามกลางคอมเมนต์และแฟนๆเข้ามากดลายจำนวนมากต่ายชุติมาอดีตภรรยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าชุดถูกใจเขาล่ะโดยมีแฟนๆเข้ามากดลายคอมเมนต์จำนวนมากพร้อมทั้งคอมเมนต์ส่งหัวใจส้มรัวรัวแห่เอ็นดูน้องที่พิมพ์พร้อมทั้งเชียร์แม่ด้วยอีกต่างหากอาทิชุดส้มกับพักส้มน้องที่พิมพ์น่ารักมากเลยแม่ตายFC พี่ทิมนะคะคุณแม่ผมยังเก็บหนังสือที่คุณทิมเขียนโคตรโรแมนติกเลยครับนอกจากจะอยากเห็นคุณพิธาเป็นนายกแล้วอยากเห็นคุณทั้งสองรวมใจกันอีกครั้งค่ะเป็นต้นรู้จักเพื่อไทยรวมพลังส่งส.ส.เขต2คนได้ทั้งคู่ล้มแชมป์เก่าเมืองอุบลราชธานีเผยพร้อมร่วมรัฐบาลรู้จักเพื่อไทยรวมพลังส่งส.ส.เขต2คนได้ทั้งคู่ล้มแชมป์เก่าเมืองอุบลราชธานีเผยพร้อมร่วมรัฐบาลจับมือกับฝั่งประชาธิปไตยเปิดนโยบายพรรคถือเป็นผลเลือกตั้งที่สร้างความเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเมื่อพรรคเพื่อไทยรวมพลังคว้ามาได้2ที่นั่งทั้งที่ส่งผลสมัครลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพียง2พื้นที่และเอาชนะได้ทั้ง2เขตโดยสามารถเอาชนะตัวเต็งอย่างพรรคเพื่อไทยได้อย่างขาดลอยโดยในเขต3อาจารย์ดอนมดแดงอำเภอตาลสูงอำเภอม่วง30อำเภอเหล่าเสือโกกนางทิมพการพลสมัครผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมพลังเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 29,858 คะแนนเอาชนะนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบจากพรรคเพื่อไทยที่ได้ 22,020 คะแนนส่วนที่เขต10อำเภอทุ่งศรีอุดมอาจารย์น้ำขุ่นอำเภอน้ำยืนอำเภอสำโรงยกเว้นตำบลสำโรงตำบลโคกก่องตำบลบอนอำเภอเดชอุดมเฉพาะตำบลทุ่งเทิงนายสมศักดิ์บุญประชมสามารถคว้าไปได้มากถึง 59,007 คะแนนเอาชนะแชมป์เก่าอย่างนายสมคิดเชื้อคงจากเพื่อไทยที่ได้ไป 18,644 คะแนนอย่างขาดลอยช็อกอุบลพักม้ามืดเพื่อไทยรวมพลังส่งแค่2เขตล้มเพื่อไทยได้ส.ส.ทั้งหมดสำหรับพรรคเพื่อไทยรวมพลังเดอะรีพอร์เตอร์เคยสัมภาษณ์นายสวัสดิ์พวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาระบุว่าพรรคเพื่อไทยรวมพลังเป็นพรรคท้องถิ่นของพี่น้องคนอีสานถึงแม้เป็นพรรคตั้งใหม่แต่หัวใจยิ่งใหญ่จะทำงานเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรพี่น้องคนอีสานนายสวัสดิ์กล่าวว่าในฐานะคนรุ่นใหม่อายุ29ปีไม่ได้ดูแต่นโยบายของคนรุ่นใหม่พร้อมเป็นตัวกลางโซ่ข้อกลางประสานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่จริงพรรคเพื่อไทยรวมพลังส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน19คนและไม่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนายสวัสดิ์อายุเพียง29ปีจึงจะถามความเห็นคนในพรรคว่าเห็นด้วยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคใดก็จะไปร่วมด้วยเพราะนโยบายพรรคอื่นก็ดีเช่นเดียวกันนายสวัสดิ์ยืนยันว่าจะจับมือร่วมรัฐบาลกับฝั่งประชาธิปไตยเนื่องจากส.ส.มาจากประชาชนจึงต้องฟังประชาชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีสัญลักษณ์ของพรรคมีความคล้ายคลึงกับพรรคอื่นแปลว่าจะเสนอภาพพรรคที่พรรคน้องหรือไม่นายสวัสดิ์ตอบว่าเป็นคนละพรรคกันแต่ว่าเป็นความเห็นของสมาชิก
แล้วทางทีมงานของพรรคชอบแบบนี้ทุกคนก็ช่วยกันคิดมาวันนี้ผมก็มาฮอดแล้วกรุงเทพมหานครพี่น้องมาทีมงานมาขับรถมาจากอุบลราชธานียังบ่อได้นอนก็มีนะครับ10กว่าชั่วโมงนะครับจึงอยากฝากให้พี่น้องอยู่ทางอุบลราชธานีเป็นกำลังใจให้เฮาให้พรรคเพื่อไทยรวมพลังของเฮานะครับของคนบ้านเฮาอีหลีนะครับสำหรับนโยบายพรรคเพื่อไทยรวมพลังมีดังนี้ปลดหนี้กำหนดให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเสมือนโรงพยาบาลหนี้ของเกษตรกรโดยวิธีการโอนหนี้และหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้จากเจ้าหนี้โอนไปอยู่ในโรงพยาบาลหนี้ทันทีและผ่อนชำระหนี้คืนโดยปลอดดอกเบี้ยด้านการศึกษาเรียนฟรีปริญญาตรีมีงานทำสร้างอาชีพในชุมชนส่งเสริมธุรกิจ SME ธุรกิจออนไลน์ลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูปที่ทำกินยกเลิกสปก.กทบ. 0.5 ที่ราชพัสดุที่หมดสภาพความเป็นป่าและมีประชาชนอาศัยอยู่โดยออกเป็นโฉนดทุกแปลงสร้างนวัตกรรมเกษตรไทยปฏิรูปภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิตด้านสาธารณสุขยกระดับอสม.ให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำหมู่บ้านอ